ฮัลโหลค่ะหมอดีใจด้วยนะคะที่คุณจะได้เป็นคุณแม่แล้วช่วงวัยนี้เหมาะสมที่สุดของการมีลูกถ้าหากช้ากว่านี้อีกสัก 3-4 ปีการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อาจจะมีปัญหาได้นะคะครับพี่เจไว้ใจผมได้เลยครับผมน่ะไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังอยู่แล้วทิ้งผมมีข่าวดีจะบอกพี่ฝ่าเข้าใจให้ผมไปร้องเพลงที่ร้านเขาตอน 3 ทุ่มช่วงนั้นน่ะลูกค้าเยอะมากเลยอ้าวเหรอใช่คุณบอกว่าคุณอยากเปลี่ยนแอร์ใหม่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนให้เลยนะไว้พี่ฝ่าจ่ายเงินเดือนที่ค้างคุณก่อนค่อยเปลี่ยนดีกว่าโธ่ทิ้งร้านพี่เขาอะก็ออกจะใหญ่ลูกค้าก็เยอะเขาไม่โกงเศษเงินของผมหรอกคุณอยากคิดมากได้ไหมอย่าเป็นคนใจแคบสิคุณอยากฟังเพลงที่ผมแต่งไหมไม่อะฉันง่วงแล้วไหนดูซิตักแต่ทั้งวันเลยอ้าวทิ้งทำไมวันนี้กลับเช้าล่ะอ๋อรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะเลยขอบอสกลับก่อนงั้นเธอรีบกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะไปก่อนนะงั้นเราเข้าไปกันดีกว่านี่วันที่เท่าไหร่แล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายอ่ะก็เก็บของออกจากบ้านผมซะขอโทษนะครับเฮียขอโทษนะครับผมขอเวลาอีก2วันนะครับเดี๋ยวผมจะหามาจ่ายให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยครับทิ้งวันนี้แม่เบียร์มันไม่สบายผมเอาเงินไปให้มันยืม 15,000 นะคุณหมายถึงเงินในบัตรนี้ใช่ไหมก็ผมอะรู้จักมันมาตั้งหลายปีตอนนี้มันลำบากจะให้ผมทนอยู่เฉยได้ยังไงพูดมาได้ไงว่าเขาลำบากแล้วเราไม่ลำบากเหรอดูสภาพความเป็นอยู่ของเราตอนนี้สิลำพังแค่ค่าเช่าบ้านอ่ะยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยคุณร้องเพลงอ่ะได้แค่เดือนละ 7,000 เงินแค่เนี้ยมันพอใช้แล้วใช่ไหมในจะเงินเดือนที่พี่ฝากค้างคุณอีกเคยคิดไหมว่าเราจะอยู่กันยังไงก็เพื่อนมันลำบากอ่ะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงงั้นคุณก็ออกไปอยู่กับเพื่อนคุณเถอะทิ้งคุณต้องให้ผมทำยังไงคุณถึงเข้าใจทิ้งพี่ฝ่าครับค่าแรงผมเดือนที่แล้วช่วยจ่ายให้ผมก่อนได้ไหมครับพอดีผมต้องรีบใช้เงินจริงๆอะครับผมเข้าใจคุณนะท็อปแต่ผมเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าตอนนี้สถานการณ์ร้านเราไม่ค่อยดีทุกคนก็รับรู้แล้วก็ไม่มีใครมีปัญหาด้วยเอานะผมขอติดคุณไว้ก่อนอีกไม่กี่เดือนก็ได้เงินกันแล้วคุณคือผู้จัดการฝ่าใช่ไหมค้างเงินเดือนของคนอื่นไว้ตั้งหลายเดือนอะแบบเนี้ยตั้งใจเอาเปรียบชัดๆคุณอย่ามาเว่ยไว้แถวนี้ได้ไหมผมมีลูกค้าอยู่คุณไม่เห็นหรอออกไปจากร้านผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถิงถิงพอใจคุณหรือยังคุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรออายเหรอที่ฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะใครถ้าวันนี้คุณเอาเงินเดือนมาไม่ได้อะเราสองคนเลิกกันเงินแค่นี้ถึงกับต้องเลิกเลยเหรอทิ้งทิ้งคุณทำแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันขอถามคุณหน่อยนะทุกวันนี้ทำอะไรอ่ะไม่ต้องใช้เงินบ้างค่ากินค่าน้ำค่าไฟไหนจะค่าเที่ยวของคุณอีกเงินเงินอะไรก็เงินในสายตาคุณอะมีแต่เงินหรือไงคุณกลายเป็นพวกเห็นแต่เงินไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเห็นแก่เงินงั้นเหรอเสื้อผ้าที่ฉันใส่อ่ะมีตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่มือสองแชมพูสระผมอะยังใช้ของเหลือของโรงแรมเลยเครื่องสำอางอะก็ใช้แค่ของทดลองใช้หรือแม้กระทั่งตอนที่ฉันกินมาม่าไม่อิ่มอยากจะซื้อไข่เพิ่มสักฟองอะยังไม่กล้าเลย
แบบเนี้ยยังเรียกว่าฉันเห็นแก่เงินอยู่เหรอคุณจะบอกว่าคุณใช้ชีวิตอยู่กับผมอะมันลำบากไม่มีความสุขหรือไงใช่ฉันไม่เคยมีความสุขเลยฉันทนความลำบากได้แต่ลูกอะทนไม่ได้ฮะลูกคุณบอกว่าลูกอย่างนั้นเหรอใช่ฉันท้องแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเอาเด็กออกไม่นะทิ้งไม่ได้นะคุณใจเย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเลี้ยงงั้นเหรอคุณจะเอาอะไรมาเลี้ยงขนาดแค่ค่าเช่าบ้านอ่ะไม่มีปัญญาจะจ่ายเลยคุณจะเลี้ยงลูกแบบอดมือกินมืองั้นเหรออ๋อหรือว่าคุณจะเอากีตาร์เก่าๆของคุณไปขายเพื่อมาเลี้ยงลูกล่ะท็อปเราเลิกกันเถอะเรื่องลูกอ่ะฉันตัดสินใจเองได้ทิ้งทิ้งฮัลโหลไหมผมถึงแล้วนะตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านหวังจงหวังซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะพี่ครับเปิดน้ำให้หน่อยครับหนูทำไมมาอยู่คนเดียวอ่ะแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนโซนอีกแล้วเดินไม่รอแม่เลยนะทิ้งนี่ลูกคุณเหรอใช่ลูกฉันเองหนูครับบอกน้าหน่อยได้ไหมว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว5ขวบลูกชายฉัน5ขวบแล้วฉันมาแล้วพี่ร้านเรากลับกันเถอะนะแม่เรากลับกันเถอะไปลูกเรากลับกันดีกว่าแม่ครับมาเถิดต้องบอกว่าผม5ขวบผม6ขวบแล้วครับอ๋อสงสัยแม่จะจำผิดอ่ะเดี๋ยวแม่พาไปกินไอติมอ่ะเป็นการขอโทษนะชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ